ัวข้อของเวิร์กช็อปนะครับก็จะเป็นวิธีการสร้างรายได้สำหรับศิลปินในปี2023ทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับที่หัวข้อแรกสุดนะครับก็คือการเริ่มสร้างช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองขึ้นมานะครับคำถามคือทำไมนะครับอันนี้ผมลองยกตัวอย่างคือมันเหมือนกับว่าสมมติเราเปิดร้านส้มตำแต่ว่าการที่เราสมมติเราไม่มีช่องทางโซเชียลมีเดียก็คือแบบเรามีร้านส้มตำนะแต่ว่าเราไม่มีมะละกอเราไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยไม่มีน้ำจิ้มน้ำปลาพริกอะไรไม่มีเลยนะครับคือแบบเป็นร้านเปล่าๆสมมติว่ามีคนเดินผ่านมาอย่างเงี้ยนะครับคนเดินผ่านมาครับแล้วคนก็อันนี้ร้านอะไรนะครับคือแบบคือถึงแม้คนภายนอกเขาจะรู้นะครับว่าเออเราขายส้มตำนะแต่ว่าเขาไม่เห็นโปรดักต์ของเราครับคือพูดง่ายๆคือการที่เราไม่มีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับหมายความว่าเราไม่มีช่องทางให้คนอื่นรู้ว่าเราทำงานแนวไหนนะครับพูดง่ายๆก็คือคนก็จะไม่กล้าซื้องานของเราเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอันนี้งานของเราจริงไหมหรือว่าเราไปก๊อปใครมานะครับซึ่งอันนี้มันอาจจะดูเป็นปัญหาที่แบบเบสิกมากๆโดยเฉพาะมือใหม่ที่แบบเพิ่งเข้าวงการคอมมิชชั่นแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับก็คืออย่างน้อยๆนะครับเราต้องมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเราสักอันนึงก่อนนะครับจะมีคนติดตามมากจะมีคนติดตามน้อยก็ช่างมันก่อนนะครับขอแค่ว่าถ้ามันมีคนสงสัยครับแล้วก็เออเราไปเช็คดูสินักวาดคนนี้เขางานเป็นยังไงแล้วเขาสามารถที่จะเลื่อนดูงานโดยรวมของเราได้ครับการที่เรามีแพลตฟอร์มแบบนี้มันจะช่วยทำให้ลูกค้าในอนาคตของเราอ่ะมีความมั่นใจในแบรนด์ของเราหรือว่าในลายเส้นของเรานะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยสร้างเถอะครับจะ Facebook ก็ได้ Instagram ก็ได้ Twitter ก็ได้เลือกมาสักที่หนึ่งหรือว่าจะทำ3ที่ไปพร้อมกันเลยก็ได้พอเรามีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเราแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มสร้างฐานผู้ติดตามนะครับในการสร้างฐานผู้ติดตามเนี่ยเหตุผลที่เราต้องสร้างนะครับเพราะว่าผู้ติดตามของเรานะครับสามารถเปลี่ยนเป็นลูกค้าวงเล็บขาประจำของเราได้นะครับก็คือถ้าเรามีกลุ่มลูกค้ากลุ่ม target ของเราชัดเจนนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกลุ่มตรงนั้นสัก10คนน่ะคือโดยปกติมันจะประมาณสมมติมี 1,000 คนนะครับ 1% มันจะมีสักประมาณ10คนนะครับที่ต้องการจ้างงานเรานะครับหมายความว่าถ้าเรามีผู้ติดตามนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนให้ผู้ติดตามนั้นเป็นลูกค้าขาประจำของเราได้นะครับซึ่งวิธีในการสร้างฐานผู้ติดตามที่ผมคิดว่าเร็วแล้วก็ดีที่สุดนะครับก็คือคอนเทนต์การ์ตูนคอนเทนต์วาดภาพก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยที่แบบค่อนข้างล้มลุกคลุกคลานนะครับถ้าวาดภาพธรรมดานะครับมันมีคู่แข่งเยอะมากๆแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะคิดเพิ่มไปอีกสเต็ปนึงนะครับก็คือเปลี่ยนการวาดภาพธรรมดาเนี่ยให้มีคอนเทนต์ใส่เข้าไปก็คือเปลี่ยนให้มันเป็นการ์ตูนนะครับเราจะสามารถขายคอนเทนต์ตรงนั้นได้โดยที่ใช้งานวาดเราเป็นตัวสื่อสารนะครับเราไม่จำเป็นต้องขายความสวยงามแต่ว่าเราขายเมสเสจนะครับซึ่งการที่เราขายเมสเสจเนี่ยมันสามารถทำให้เข้าถึงใจคนได้ดีขึ้นกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าคือบางคนอาจจะดูงานวาดของเราแล้วก็ชอบมากเลยนะแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นกลุ่มชัดเจนนะครับถ้าเรายิ่งเราไม่ได้ทำงานตามตลาดอย่างเงี้ยงานสไตล์ของเราเองนะครับคือแบบเราไม่ทำตามใครประมาณเนี้ยนะครับเราก็จะมีกลุ่มของเราเองแต่ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในแมสคือเราจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของคนหมู่มากนะครับซึ่งวิธีการแก้ลักษณะแบบนั้นนะครับก็คือเราก็ต้องทำงานของเราให้เป็นการ์ตูนนะครับก็คือทำไงก็ได้ให้มันเข้าถึงใจคนได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราสร้างฐานผู้ติดตามเนี่ยนะครับพอเราทำไปสักพักหนึ่งเช่นสักปี2ปีอย่างเงี้ยเราจะเริ่มจับทางคนดูหรือว่าผู้ติดตามของเราได้นะครับว่าจริงๆแล้วเขาต้องการคอนเทนต์อะไรจากเราเขาชอบอะไรนะครับจริงๆเขาอาจจะชอบแนววาดรูปของเราเขาอาจจะไม่ได้ชอบคอนเทนต์การ์ตูนแต่แค่ว่าเขาเจอเพจเราผ่านการ์ตูนอะไรประมาณเนี้ยนะครับต่อมานะครับเมื่อเราพอมีฐานผู้ติดตามผมขอยกตัวอย่างสักประมาณ 1,000 2,000 ประมาณเนี้ยขั้นตอนถัดมานะครับคือการเริ่มสร้างให้งานของเราเนี่ยมันเป็นแบรนด์นะครับหรือว่าการเริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับเริ่มสร้างแบรนด์หมายความว่าอะไรคือเรามีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับแล้วเราก็มีไอเดนติตี้ชัดเจนสมมุติว่าพูดถึงคุณโทลิอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนึกถึงอะไรนะครับก็อาจจะเป็นงานวาดอาจจะเป็นอะไรก็ตามครับมันคือการที่ผมฝังแบรนด์เข้าไปในลายเซ็นของผมนะครับคือพูดถึงโทลิปุ๊บทุกคนก็จะพอนึกออกว่าแนวงานผมอ่ะมันเป็นลักษณะแบบไหนการที่เรามีแบรนด์อย่างเงี้ยมันช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรานะครับเพราะว่าตัวของลูกค้าเนี่ยจริงๆเขาก็อยากจะจ้างเราอยู่แล้วนะครับแต่แค่ว่าบางทีมันอาจจะมีแบบเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรเงี้ยว่าเราทำแนวนี้ได้จริงๆใช่ไหมนี่คืองานของเราจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยเราดูไม่โปรเฟชชั่นอลประมาณเนี้ยนะครับซึ่งพอเรามีแบรนด์ผมคิดว่านะพอผ่านมา3ข้อเนี้ยถ้าสมมติทุกคนลองไปเปิดคอมมิชชั่นอ่ะมันจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีคนพอรู้จักเราอยู่แล้วนะครับว่าคนนี้เป็นใครแล้วเขาก็งานโอเคอย่างเงี้ยโอเคซื้ออย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนระวังไว้ให้ดีนะครับคืออย่ารีบคือเราไม่ได้วางแผนพูดง่ายๆนะครับก็คือเราไม่ได้วางแผนว่าเราจะเปิดงานมากี่สเกลแล้วเท่าไหร่นะครับกี่บาทว่าไปคือแบบขาดการวางแผนนะครับเราก็จะขาดทุนนะครับเพราะว่าแต่ละงานที่เราทำอย่าลืมว่ามันใช้เวลานะครับฉะนั้นถ้าเราไม่ได้คำนวณเวลามาคิดกับงานของเรานะครับเราก็จะคิดเงินกับลูกค้าผิดนะครับหมายความว่าเราก็มักจะทำงานเสียเปล่าเสียฟรีนะครับคือกูนั่งทำงาน10ชั่วโมงกูคิดราคาลูกค้า500บาทนะครับวิธีการวางแผนที่ดีที่สุดนะครับว่าเราจะคิดเงินสเกลแต่ละสเกลราคาเท่าไหร่นะครับสมมุติผมใช้เวลาในการทำงาน10ชั่วโมงนะครับ
10ชั่วโมงต่องานนะครับนานมากแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมใช้เวลา10กว่าชั่วโมงแล้วนะครับใน10ชั่วโมงเนี้ยสมมุติผมแบ่งเวลาว่า2วันนะครับใน2วันนี้ผมต้องกินข้าววันละกี่มื้ออันนี้ผมคิดง่ายๆแล้วนะอันนี้ผมยังไม่ได้คิดเรื่องของแบบค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ผมแค่คิดเรื่องค่าอาหารอย่างเดียวนะครับหรืออะไรที่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนแบบต้องใช้ทุกวันนะครับสมมุติผมใช้เวลา2วันก็คือวันละ5ชั่วโมงอะเนาะแล้วก็ผมต้องกินข้าวเช้าเที่ยงเย็นกินข้าว2วันเนี้ยสมมุติราคาอาหาร6มื้อผมกินแต่ข้าวไข่เจียวนะครับจริงๆมันควรจะกินอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่า6มื้อข้าวไข่เจียวจานละ25บาทไม่เอา30ดีกว่า6 38 180บาทนะครับนี่คือ180บาทแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้10ชั่วโมงเนี้ยอันนี้คือแค่ค่าอาหารครับ180บาทฉะนั้นเราไม่สามารถคิดราคาต่ำกว่า180บาทได้ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามต้องเลยราคานี้ไปนะครับเราอาจจะคิดแบบ500 1,000 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เรามีแบรนด์นะครับหลังจากที่สมมติอ่ะเรามีฐานผู้ติดตามเรามีกำลังซื้อมากก็คือมีคนต้องการงานของเรามากเราก็สามารถคิดราคาแพงขึ้นได้จากเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นแบบอาร์ติสต์ที่โนเนมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสมมติพอเราไปอินเวสต์เราไปใช้เวลากับการสร้างแบรนด์การสร้างตัวตนที่ดีการสร้างตัวที่ชัดเจนคือพูดง่ายคือดูปุ๊บนี่คืองานคุณโทริแล้วมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่วาดได้นะครับเราอาจจะอัพงานจากแบบอันนี้สเกลแบบหัวอาจจะอัพจาก500มาเป็นแบบ2,500อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เต็มตัวอาจจะขึ้นไปที่ประมาณ 5,000 เลยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีคนซื้อนะครับเพราะว่าโดยความเป็นจริงอ่ะถ้าคนมันชอบจริงๆเท่าไหร่เขาก็จ่ายนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนลองกลับไปคิดดูนะครับคือถ้าเราจะเอาจริงเอาจังกับด้านนี้เราไม่สามารถที่จะ500บาทต่องานละกันไม่มีใครอยู่ได้กับ500บาทนะครับมันต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกนะครับฉะนั้นก็ไปสร้างแบรนด์กลับไปที่ข้อ1กับข้อ2ก่อนนะครับก็คือไปสร้างแบรนด์แล้วก็ไปสร้างงานให้มันชัดเจนไปสร้างฐานผู้ติดตามนะครับไปสร้างโซเชียลมีเดียนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ตัวของเรานะครับสามารถวาดแนวงานนี้แล้วเป็นเราคนเดียวที่ทำได้นะครับเมื่อ นั้นแหละครับก็จะมีแต่คนวิ่งเข้ามาหาเรานะครับเราไม่จำเป็นต้องวิ่งหาเขาแล้วนะครับเรามาดูกันที่ benefit ดีกว่านะครับหรือพูดง่ายก็คือผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราเปิดคอมมิชชั่นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีสักคน2คนที่เจอปัญหานะครับคือเราเปิดครั้งแรกมีคนซื้อเรา5คนเลยนะก็สมมติผมคิด5คนคนละ 2,000 อย่างเงี้ยก็หมื่นนึงในเดือนแรกเราได้หมื่นนึงแต่มันจะเจอปัญหาแบบนี้ครับเดือน2นะครับผมเปิดราคา 2,000 เท่าเดิมเลยไม่ได้มีการลดไม่ได้มีการเพิ่มแต่ว่าคนซื้อคนเดียวก็ได้แค่ 2,000 นะครับซึ่งในโลกความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเจออะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่างานวาดมันเป็นแนวฟรีแลนซ์นะครับหมายความว่าเรามักจะเจอกับการขึ้นลงของเงินเดือนของเรานะครับแต่ว่านะครับมันก็มีกลไกนะครับที่ช่วยทำให้ลูกค้าที่เขาเคยซื้อไปแล้วอ่ะกลับมาหาเราได้เหมือนกันนะครับวิธีนั้นนะครับก็คือการคิดเบเนฟิตให้ลูกค้าหรือพูดง่ายก็คือพอลูกค้าเขาซื้องานเราไปเสร็จแล้วเขาได้อะไรบ้างนะครับหลังจากที่การว่าจ้างจบทุกอย่างเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับถ้าสมมติผมสร้างเป็นเบเนฟิตแบบนี้คุณซื้อคอมมิชชั่นของเราถึงราคานี้สมมติคุณจ่ายราคา 2,000 ขึ้นไปเราจะเชิญคุณเข้ามาในกลุ่ม Discord ของเราซึ่งจะเป็นกลุ่ม Discord สำหรับคนที่จ่ายคอมมิชชั่นโดยเฉพาะแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่ม Discord นี้ก็จะได้ส่วนลดแล้วก็จะได้เห็นงาน work in progress ทุกงานของเราแล้วก็จะแชร์ให้ดูตลอดว่าเราทำอะไรจะแชร์ลงในกลุ่มนี้ก่อนเป็นครั้งแรกอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกเราก็จะสร้างเป็นตารางมาไลฟ์วาดรูปมาไลฟ์คุยกับคุณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำกับคนเดียวก็ชวนกันเป็นหลายๆคนเข้ามาใครที่สนใจในคอมมิชชั่นล็อตแรกเราก็ชวนเข้ามาให้หมดทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราจ่ายเงินไปแค่ 2,000 เองแต่ทั้งที่ความจริง 2,000 มันก็แพงอยู่นะแต่ว่าเราจ่ายเงินไปแค่ 2,000 เองแต่ว่าโหเราได้อะไรเต็มหมดเลยวะเนี่ยโอ้โหเราได้เข้าไปในกลุ่ม Discord ของเขาเราได้เข้าไปเห็นการทำงานของเขาเราได้เข้าไปเห็นถึง behind the scene ได้เห็นแพลนเวลาของเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาอย่างเงี้ยนะครับคือพูดง่ายๆคือมันเป็นการสร้างประสบการณ์หลังการขายที่ดีครับการที่เราทำให้ลูกค้าเขารู้สึกพิเศษครับเขาจะอยากกลับมาจ้างเราอีกนะครับคือพูดง่ายๆคือให้ประสบการณ์ที่ดีหลังการขายกับลูกค้าต่อมานะครับก็คือการสร้างแพลนแล้วก็ตารางเวลาที่ชัดเจนนะครับคือแน่นอนนะครับว่าเราก็อยากเปิดคอมมิชชั่นตลอดนะครับแต่ว่าคือเราเป็นคนนะครับแล้วเราก็ต้องมีเวลานอนเวลาพักของเรานะครับฉะนั้นเราจะต้องแพลนเวลาดีๆนะครับว่าตอนหนึ่งงานเนี้ยเราจะทำเสร็จภายในเวลากี่วันนะครับแล้วก็อย่าเบี้ยวลูกค้าคือผมบอกลูกค้าว่าโอเคผมจะส่งงานสำเร็จหรือว่าส่งงานสเก็ตให้คุณภายในวันนี้แล้วผมก็ไม่ส่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาส่งทีก็คือ2วันถัดมาเงี้ยถ้าเราทำแบบนี้นะครับมันจะเป็นการทำลาย trust มันจะเป็นการทำลายความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของเราลูกค้าคนเนี้ยเขาก็จะไม่กลับมาจ้างอีกเลยฉะนั้นสร้างแพลนแล้วก็ตารางเวลาที่ชัดเจนที่ลูกค้าสามารถเช็คได้นะครับว่าโอเคงานของเราจะมาภายในวันนี้แล้วเราก็ต้องทำให้มันได้ถ้าเราทำได้ลูกค้าก็จะ
ประทับใจกับเรานะครับว่าโอ้งานมาว่ะอะไรแบบนี้นะครับคือมันในสายตาของอาร์ติสต์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับแต่ว่าเราลองนึกถึงสภาพเราเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วเราแบบติดตามศิลปินคนนี้มานานมากนะครับแล้วเราแบบเราอยากจะซื้องานเขามากเลยแล้วเราก็ได้ตามใจอยากคือเขาไม่เบี้ยวเขาไม่อะไรเลยเขาทำตามสัญญาแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่จริงๆผมก็แนะนำนะแต่ว่าไม่แนะนำให้ทำบ่อยเกินไปนะครับก็คือการสร้างส่วนลดโปรโมชั่นนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะก็ถ้าสมมติเขาเข้ามาในกลุ่ม Discord ของผมคนซื้อคอมมิชชั่นของเราอย่างเงี้ยเราเขาอาจจะได้โปรโมชั่นแต่ว่าก็อย่าแจกโปรโมชั่นบ่อยเกินไปนะครับการที่เราแจกโปรโมชั่นบ่อยเกินไปนะครับมันจะลดคุณค่าของงานของเราเช่นลูกค้าคนแรกลูกค้าคนแรกประทับใจมากแล้วเขาก็กลับมาซื้ออีกรอบแต่ว่าพอมารอบนี้เราให้ส่วนลดอ่ะ returning customer นะครับก็คือคุณกลับมาซื้อเราให้ส่วนลดคุณสัก 5% แล้วกันนะฮะแล้วทีนี้มันก็จะเป็นลูปโฮนะครับก็ถ้าเกิดเรายังทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยโดยไม่มีวงจรตัดอย่างเงี้ยมันก็จะถึงจุดที่แบบเราขาดทุนนะก็คือแบบลดไป 50% อย่างเงี้ยก็คือลดไปครึ่งราคาจ่าย 2,000 ตอนนี้เหลือ 1,000 เดียวนะคือเราต้องมีลิมิตนะครับในการให้โปรโมชั่นอย่าให้บ่อยๆยิ่งให้บ่อยอะไรที่มันบ่อยเกินนะครับอะไรที่มันแบบได้มาง่ายมันจะลดคุณค่าในผลงานของเรานะครับฉะนั้นโปรโมชั่นให้แค่เฉพาะคนที่แบบเขามาบ่อยจริงๆแบบมาแบบ5รอบ10รอบนะครับก็ให้เขาไปเถอะนะครับอันนั้นเขาควรจะได้ต่อมานะครับจะเป็นเข้าสู่ช่วง passive income นะครับลักษณะของ passive income เนี่ยผมรู้สึกว่าในโลกความเป็นจริงนะครับ passive income มันมักจะได้น้อยกว่า active income นะครับมันเป็นเหมือนเงินขนมอะครับเงินแบบขนมขบเคี้ยวนะครับสมมติได้มาเดือนละแบบ 1,000-2,000 อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราลงมือลงแรงกับมันแค่ครั้งเดียวแล้วมันให้ผลตอบแทนระยะยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแพลตฟอร์มที่เราสามารถสร้างให้มันมี passive income ได้คือ1 YouTubeกับ2ระบบ membership YouTube เนี่ยมันแพสซีฟอินคัมยังไงนะครับบอกในกรณีของผมก่อนแล้วกันนะครับคือตัวผมเนี่ยผมทํา YouTube นะครับแต่ว่าเอาจริงผมก็ลองมาสังเกตนะว่าถ้าเกิดผมไม่มีฐานติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับก็คือไม่ได้มีเพจของผมอย่างเงี้ยนะครับผมมาสร้างช่อง YouTube มันก็จะเป็นอะไรที่ลำบากมากนะครับฉะนั้นผมก็เลยเอาไอ้แพสซีฟอินคัมเนี่ยเอาไว้ข้อที่4นะครับเพราะว่าผมให้ทุกคนกลับไปโฟกัสข้อแรกก่อนครับก็คือสร้างฐานติดตามแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับหลังจากนั้นน่ะพอเราอยากจะขยายปีกนะครับมันก็จะทำง่ายขึ้นนะครับแพลตฟอร์ม YouTube เนี่ยเราลงมือลงทุนกับมันไปแค่ครั้งเดียว YouTube นี่ผมก็แนะนำเพราะว่าโดยส่วนตัวผมชอบ YouTube นะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปแบบเราสามารถทำยาวๆได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบ TikTok ก็ได้นะครับคือแบบเราไม่ชอบทำคลิปยาวๆเราทำคลิปยาวๆไม่ไหวนะครับเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับก็ทำเป็น TikTok ก็ได้ครับกับอีกแบบนึงนะครับก็คือระบบ Patreon นะครับหรือว่าระบบปลาทองนะครับก็คือให้สมัครเป็น membership นะครับแล้วก็แต่ละเทียร์นะครับหรือว่าแต่ละระดับเนี่ยก็จะมี benefit แตกต่างกันเช่นคนที่จ่ายถูกสุดสมมุติจ่าย3ดอลลาร์ได้อะไรบ้างอาจจะได้แค่แบบไฟล์ภาพ PNG ไฟล์ภาพ PSD อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือผมอธิบายระบบที่ผมทำนะครับก็คือแค่3ดอลจะได้แค่นั้นแต่ว่าถ้าจ่ายเป็น7ดอลนะครับก็จะได้เหมือนกับเทียร์อันก่อนหน้านะครับก็คือมีไฟล์ PSD ไฟล์ PNG แล้วก็ speed paint บาแล้วก็จะมีบวกเพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของคลิปสอนวาดรูปผมทำแค่เดือนละครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ไองานวาดรูปเนี่ยผมทำตลอดอยู่แล้วนะครับผมก็แค่เอางานเนี้ยเอาไปโยนลงในปลาทองนะครับแต่ว่าผมก็ได้ระบบผมก็ได้เงินสนับสนุนทุกๆเดือนนะครับอันนี้มันก็เป็นระบบ passive income อีกแบบนึงนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเปิดคอมมิชชั่นแล้วมันไม่พออย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถได้มาเปิดสร้างมันมี passive income แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่างานส่วนมากที่เราทำเนี้ยเราก็เอามาเปิดในปลาทองแล้วให้คนไปศึกษาก็ได้นะครับก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งหรือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่จะช่วยสร้างรายได้ให้เราต่อมานะครับก็ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีสกิลนะครับแล้วก็อายุเราถึงแล้วนะครับสมมติเราอายุประมาณ 20-21 อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราอยากลองสมัครงานก็ลองสมัครงานในสตูดิโอต่างๆได้นะครับเราจะไม่ต้องมาอยู่ในลูปของคอมมิชชั่นแพสซีฟอินคัมอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะมีเงินซัพพอร์ตตลอดทุกเดือนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ถ้าใครไม่อยากจะอยู่ในลูปของฟรีแลนเซอร์นะครับก็สามารถลองทำงานในสตูดิโอได้นะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าเป็นข้อที่ถ้าผมไม่พูดมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างวินัยให้ตัวเองนะครับแล้วก็คิดให้ต่างนะครับคือทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องใช้กำลังของเรานะครับคือเราต้องเริ่มทำนะครับคือถ้าเราไม่มีวินัยนะครับคือเราทำหยุดๆอย่างเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะคอมมิชชั่นหรือว่าระบบเมมเบอร์ชิพอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเราทำแบบเราตั้งใจทำเดือนนี้แต่ว่าเดือนถัดมาไม่ทำแล้วเบื่อคิดไม่ออกอย่างเงี้ยไม่อยากทำต่อ YouTube แบบคิดไม่ออกไม่ทำแล้วอย่างเงี้ยนะครับซวยนะครับเพราะว่าของพวกเนี้ยมันจะต้องสร้างเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆแล้วเราต้องทำตลอดเราต้องเดินตลอดนะครับฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือวินัยนะครับแล้วก็ drive
คือทุกคนจะต้องมองให้เห็นนะครับว่าเรากำลังทำอะไรนะครับแล้วก็เราต้องการจะเป็นอะไรในอนาคตนะครับก็คือถ้าเราอยากเป็นฟรีแลนซ์เราก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราไปทำตอนที่เราทำงานจริงๆคู่แข่งมันเยอะมากการแข่งขันมันสูงมากนะครับยิ่งเรามี AI เข้ามาโจมตีบูมบามบูมบามอีกนะครับในอนาคตแพลตฟอร์มการวาดรูปดิจิตอลอาจจะเป็นอะไรที่ห่วยแตกมากๆก็ได้นะครับงานอาจจะเกลื่อน AI เต็มไปหมดฉะนั้นผมก็เลยไม่สามารถหาเหตุผลได้นะครับว่าถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้แล้วมันจะมีตอนไหนที่ดีกว่านี้ถูกไหมครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองคิดดูยิ่งใครที่เรียนอยู่ตอนนี้นะครับคือแบบสมมติเรียนอยู่มัธยมม.ต้นม.ปลายว่าไปนะครับหรือใครเรียนมหาลัยแบบผมนะครับก็อยากให้เริ่มแบบจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าในอีกไม่กี่ปีนะครับเราอาจจะหางานในด้านนี้ยากมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมคิดให้ต่างนะครับคิดให้ต่างหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้าเราเห็นแล้วว่าตลาดส่วนมากเขาทำแบบไหนเราก็อย่าลืมออฟเฟอร์ในสิ่งที่ตลาดเขาไม่ได้ให้หรือว่าสมมติอย่างที่ผมบอกไปอ่ะสมมติเราทำคอมมิชชั่นนะครับแต่ว่ามันเป็นการว่าจ้างครั้งเดียวจบนะครับไม่ได้มีการผูกสัญญาอะไรไว้นะครับก็อย่าไปทำแบบนั้น instead นะครับก็อย่าลืมให้เบนฟิตดีๆกับลูกค้าทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ากูเป็นคนสำคัญของนักวาดคนนี้นะประมาณนี้นะครับทำให้เขามีความรอยัลกับเรานะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าอะไรพวกนี้มันใช้กำลังกายเยอะพอสมควรนะครับการวาดรูปทุกวันการทำคอนเทนต์ทุกวันการแพลนนิ่งการวางแผนอะไรพวกนี้มันเครียดก็อย่าลืมหาเวลาพักให้ตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมแฮปปี้แฮปปี้นะครับแล้วก็เวิร์กช็อปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม